ลาวทีวีกนาดาลาวทีวีกนาดาห่วงพันข่าวการมอบพับเงินบริจาคสมทบทุนสร้างคันไดนาคขึ้นสู่พระเจ้าใหญ่พระพุทธบารมีสีเสียงฮอนปางประธานพรที่เมืองเสียงฮอนแขวงสยบุรีสปป.ลาวในวันที่24พฤศจิกายน2024ท่านผู้เงินเสียอนุไทยประธานบริษัทลาวทีวีแคนาดาพร้อมด้วยทีมงานได้มอบเงินให้องค์การปกครองเมืองเสียงฮอนเพื่อสมทบทุนในการสร้างคันไดนาคขึ้นสู่พระพุทธบารมีสีเสียงฮอนปางประธานพรจำนวนเงิน65ล้านกีบเป็นเกียรติทัพโดยท่านแสงอาทิตย์ลาวบริยาทอว่าการเจ้าเมืองเสียงฮอนและมีพระอาจารย์มงคุณสุทธพันธ์ประธานอสภ.เมืองพร้อมด้วยองค์การปกครองเมืองเข้าร่วมเป็นจำนวนหลายท่านล่องไปกลางสายทาลาลาวทีวีกนาดากำเนิดเกิดมาด้วยศรัทธาใจด้วยความมุ่งมั่นบากบั่นให้ถึงจุดหมายทิ้งงานกลุ่มลุ่มสุ่มใส่ไก่ไก่หักใส่สังคมลุ่มลุ่มดอนดอนบางตอนอ่อนล้าลาวทีวีกนาดาฟันฝ่าท่ามกลางคืนลมท้อแต่บ่ท้อยหวังคอยคะแนนนิยมคำเห็นตำหนิติชมขอกราบอมด้วยความยินดี